Advanced Information Technology Public Company Limited ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเราเรามาอยู่กันที่ Playroom แล้วนะคะแล้วก็ช่วง Play สัปดาห์นี้เราก็เกาะกระแสนี่ค่ะ I am your father No It's a trap มีอะไรอีกบ้างอะคุณ The force is strong with this one Star Wars ค่ะตอนนี้ Star Wars กำลังมาแรงไม่มีอะไรแรงกว่านี้อีกแล้วช่วง Play ในวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเจ้าตัวนี้กันค่ะ BB-8 BB-8 คือคาแรคเตอร์ใช่มันคือหุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะเป็นดรอยเป็นดรอยใช่ uh-huh. เป็นดรอยที่แบบสำหรับนักบิน X-Wing เขาใช้กันใช้ทำอะไรใช้เหมือนแบบ เป็นนาวิเกเตอร์อะไรเงี้ยแบบต้องเสียบไปบนยาน X-Wing ซึ่งภาคก่อนๆ uh-huh. จะเป็น R2-D2 uh-huh. แต่ทางนี้มีตัวที่เขาดีไซน์มาใหม่ okay. ชื่อ BB-8ขนาดจริงๆมันประมาณเท่านี้เลยไหมคะในหนังใช่ไหมคะ uh-huh. ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เยอะนี่เป็นแบบว่าขนาดจำลองมานะคะมันทำอะไรได้บ้างคะคุณบ๊อบมันก็คือจริงๆที่ดูเนี่ยมันคือในหนังมันจะเป็นพวกรอยอัจฉริยะใช่ไหมฮะแต่ตัวของเล่นเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบรถบังคับวิทยุแบบคลาสสิกเลยไม่ได้อัจฉริยะไม่อัจฉริยะคือมันที่มันต่างจากชาวบ้านก็แค่มันเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่มันเป็นรูปทรงกลมนะมีหัวอยู่ข้างบนแล้วมันสามารถไปได้ทุกทิศทางค่ะผิดหวังอย่างคือตอนซื้อมามันโขนึกว่ามันจะเนียนมากแต่จริงๆพอวิ่งไปวิ่งมามันเหมือนแบบจะพูดว่ายังไงดีเหมือนคนแบบเหมือนคนเมาแล้วกำลังเดินไปซื้อเพิ่มเดินแบบยักแย่ยักยำนิดหน่อยเซอร์ลิงแมนในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นโอเคการบังคับของมันทำยังไงได้บ้างมันซิมเปิ้ลมากครับมีแค่เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดิฉันลองได้ไหมคะได้ครับนี่เราได้กล่องใส่คอนแทคเลนส์มาอยู่ในมือแล้วนะคะคุณผู้ชมลายเดียวกันด้วยอ่ะมีแค่อันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้คือแต่ปุ่มมันก้องแก๊กนี่คือแบบแล้วคุณได้ยินเสียงไหมใช่ อ่ะลองนี่หมุนกลับมาไปซ้ายซ้ายอันนี้แค่หมุนหัวอย่างเดียวนั่นขวาคุณนั่นขวาเออสินะเฮ้ยคือมันจะมีวิธีดูทิศทางก็คือมันจะหัวมันชี้ไปทางไหนมันก็จะโอเคโอเคมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปุ่มแบบเหมือนกับยี่อยู่บนจอยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่อันนี้สมมุติว่าเอาให้หันหัวไปทางนี้แล้วก็ไปเดินไปข้างหน้าแย่ยักยันแล้วเสียงของมันนี่คืออะไรทำไมมันถึงได้แบบฮึ่งฮิ้งกุ้งกิ้งมันเหมือนเป็นเสียงที่ดรอยมันพูดจริงๆก็จะพูดภาษาอย่างเงี้ยเหมือน R2D2 ของมันไปเรื่อยแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์เพศหญิงนะคุณจริงมะใช่ R2D2 อ่ะเป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงฮิ้วเขาแบ่งเจนเดอร์มันจากอะไรคือหัวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกจะเฉลยดีไหมว่ามันเป็นยังไงก็ okay. ก็คือมันก็เป็นแค่ คุณฆาตกรรมมัน มันเป็นแค่แม่เหล็กเป็นแม่เหล็กใช่คือวางลงไปมันก็ติดคือหลักการของมันก็คือมีแม่เหล็กอยู่ข้างใต้แล้วคือแม่เหล็กก็อยู่กับที่แล้วก็มันก็จะมีล้อที่มันจะหมุนลูกบอลไปซึ่งอันนี้ถ้าคุณหนูดูแล้วก็โดนสปอยเรียบร้อยแล้วเด็กๆควรจะไม่เด็กๆควรจะรู้อยู่แหละเด็กๆควรจะต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงเป็นของเล่นที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อาจจะทำให้เด็กกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้แล้วก็ตอบสนองตัณหาของคนที่ชอบ Star Wars มากและต้องมีคอลเลกชันทุกอย่างไว้ในครอบครองถูกต้องแล้วก็คือข้อจำกัดของเล่นชิ้นนี้อีกอย่างนึงคือด้วยตัวรีโมทอ่ะ -huh. มันเป็นระบบอินฟราเรดคือมันไม่ใช่ระบบวิทยุแต่ทีเนี้ยแล้วคือสมมติเวลาเราจะเล่นเงี้ยเราก็ต้องหันอินฟราเรดเข้าหามัน -huh. แล้วอย่างเช่นสมมติถ้าผมยกขึ้นเอาอินฟราเรดออกไม่ได้แล้วไม่ได้เลยคือระยะใกล้แค่นี้ BB-8 ตายเลยทีเดียวใช่ต้องแบบต้องเอาต้องจิ้มให้โดนเขาตลอดเวลาแล้วมันเปิดปิดยังไงคะคุณบ๊อบเปิดปิดง่ายๆครับก็คือไม่มีปุ่มอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วมันจะหลับเองแล้วเมื่อไหร่มันจะหลับคะสมมติฉันอยากจะหลับแล้วเนี่ยแต่มันยังส่งเสียงอยู่ทนสักประมาณ5นาทีเนี่ยๆคือน้องจะโวยวายอยู่อย่างนี้ประมาณนั้น5นาทีแล้วคือสมมติถ้าเขาหลับไปแล้วแล้วอยากจะเล่นเปิดยังไงก็แค่หยิบขึ้นมาแล้วโอมจงตื่นใช่แล้วพอเขย่าปุ๊บตอนเปิดมันจะมีเสียงเขาจะตื่นมาเอ๊ะนั่นแหละคือตื่นวิธีเปิดราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทซึ่งถือว่าไม่ถูกเลยสำหรับของเล่นที่ไปข้างหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับใครคะคุณสำหรับผมนะถ้ามันเหมาะจริงๆเลยเนี่ยแฟน Star Wars เนี่ยคือไม่ว่าโปรดักต์อะไรออกมาแฟน Star Wars ก็ซื้อหมดซื้อหมดค่ะแล้วก็
เอาไปเล่นกับเด็กฮะหลอกเด็กก็ได้เอาไปเล่นให้เด็กดูแบบเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบอะไรเงี้ยให้ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะแบบว่าใครที่แบบที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรเงี้ยน่าจะวิ่งไล่สนุกสนานเลยแหละใช่แต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นนะผมว่ามันยังมีอะไรที่พัฒนาได้มากกว่านี้เยอะด้วยราคาแบบด้วยราคาที่เท่ากันเนี่ยมันไปซื้อของเล่นที่มันล้ำกว่านี้ได้เยอะมากอาจจะแบบกระโดดได้อะไรแบบอัดวิดีโอได้เล่นโอโซบอทเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันโปรแกรมให้มันทำอะไรได้อะไรเป็นหุ่นยนต์ที่ดูจะเป็นหุ่นยนต์จริงๆอันนี้มันไม่ได้มีความใกล้เคียงไม่มีความเป็นหุ่นยนต์เลยเอาไว้ถือว่าเป็นของเล่นเล่นๆจริงๆถ้าหากว่าคุณมีเงินเหลือในกระเป๋าแล้วก็บังเอิญเป็นแฟนของ Star Wars ช่วยก็จัดไปเลยค่ะเต็มที่วันนี้ก็เรามาทดลองเล่น BB8 ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอกันค่ะ